วผ่านทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรงซึ่งจะให้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้แต่ระบบทางเดินอาหารของคนไข้ยังใช้การได้ดีในเรื่องของการดูดซึมและการย่อยอาหารวัตถุประสงค์ของการให้อาหารทางสายยางก็เพื่อให้คนไข้ได้รับสารน้ำและสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้วก็เพื่อป้องกันภาวะขาดสารน้ำขาดสารอาหารนะคะช่องทางในการให้นอกจากจะให้ทางจมูกหรือทางปากแล้วสามารถให้ทางหน้าท้องได้ในการให้อาหารทางจมูกนะคะเราก็จะใส่สายเข้าไปทางจมูกผ่านท่ออาหารค่ะผ่านท่ออาหารลงไปหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรงวิธีการให้อาหารทางสายยางและวิธีการใส่สายให้อาหารจะต้องเป็นแพทย์และพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้นไม่แนะนำให้ญาติหรือผู้ป่วยทำเองใส่เองเพราะจะเกิดอันตรายหรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บได้อันตรายของการใส่ที่เราไม่รู้ก็จะทำให้ใส่เข้าไปในท่อหลอดลมได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้อาหารทางสายยางประกอบไปด้วยอาหารปั่นผสมหรืออาจจะเป็นนมก็ได้นะคะไซริง 50cc สำหรับให้อาหารทางสายยางถุงให้อาหารทางสายยางน้ำเปล่า1แก้วบางรายอาจจะจำเป็นต้องใช้ผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็บางรายอาจจะมียาหลังอาหารเราก็เตรียมแล้วก็กดละลายน้ำไว้รอได้เลยวิธีการให้อาหารทางสายยางนะคะก็ตรวจสอบอาหารเหลวอาหารปั่นผสมก่อนว่าตรงกับที่แพทย์สั่งหรือเปล่านะคะตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องก็เตรียมไว้แจ้งให้ผู้ป่วยทราบคุณลุงคะเดี๋ยวจะให้อาหารทางสายยางนะคะเพื่อให้คนไข้ได้เตรียมตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือในการให้อาหารทางสายยางอันดับต่อไปก็คือจัดท่าควรจะเป็นท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศาเพื่อป้องกันการสูดสำลักขณะให้อาหารในบางที่ขณะที่ให้อาหารคนไข้อาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวอาจจะต้องกั้นม่านหรือปิดประตูห้องเพื่อให้อาหารคนไข้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะตรวจสอบดูสายยางว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่มีการอุดตันของสายยางหรือเปล่านะคะสายยางยังอยู่ดีขั้นต่อไปเราก็มาเตรียมว่าเทอาหารลงในถุงให้อาหารนะคะโดยแคมถุงไว้ก่อนไม่งั้นอาหารมันจะหกเลอะเทอะได้ขึ้นไส้อาเจียนได้หลังจากนั้นเราก็ไล่อากาศในสายโดยไล่อาหารลงมาตามสายนะคะเปิดจุกถ้าปล่อยให้อากาศเข้าไปในกระเพาะอาหารอาจจะทำให้คนไข้ท้องอืดแน่นอึดอัดท้องได้นะคะพอไล่อากาศเสร็จแล้วเราก็ต่อถุงให้อาหารเข้ากับสายยางของตัวผู้ป่วยปิดจุกให้แน่นป้องกันการเลื่อนหลุดนะคะจัดสายไม่ให้ตกท้องช้างนะคะอาจจะวางไว้ข้างตัวคนไข้ดูแลไม่ให้สายหักพับงอเพื่ออาหารจะได้ไหลสะดวกง่ายขึ้นปรับอัตราการไหลของอาหารซึ่งในการให้อาหารแต่ละครั้งไม่ควรจะนานเกินกว่า1ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นอาหารอาจจะบูดหรือคนไข้อาจจะเมื่อยล้าได้หลังจากที่อาหารหมดก็สามารถตามด้วยน้ำได้เลยนะคะโดยการต่อสายให้อาหารเข้ากับไซริง 50cc แล้วก็เทน้ำลงในกระบอกโดยพับสายไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปพอน้ำไหลลงไปเสร็จแล้วจนหมดก็พับสายไว้อีกก็ตามด้วยยาอีก10หรือ 15cc ได้เลยเมื่อยาหมดนะคะก็ไล่น้ำ
ให้สุดสายยางนะคะไล่ลงไปเสร็จแล้วก็ปลดข้อต่อต่างๆปิดจุกสายให้อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนดูแลความสุขสบายของคนไข้ซักถามอาการแน่นอึดอัดท้องว่าคนไข้มีหรือเปล่ามีคลื่นไส้อาเจียนหรือเปล่านะคะแล้วก็แนะนำให้คนไข้อยู่ในท่านอนศีรษะสูงอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อป้องกันการอาเจียนหลังให้อาหารแล้วก็ป้องกันการสูดสำลักซึ่งจะทำให้คนไข้เกิดปอดอักเสบได้หลักสำคัญในการให้อาหารทางสายยางต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดทั้งการเตรียมอาหารแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบอาหารนะคะภาชนะต่างๆต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งจะป้องกันไม่ให้คนไข้ท้องเสียหรือการเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้และอีกอย่างก็คือในเรื่องของการจัดท่าก่อนที่จะให้คนไข้รับประทานอาหารทางสายยางควรจะให้คนไข้อยู่ในท่านั่งหรือท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศาอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันการสูดสำลักป้องกันการติดเชื้อที่ปอดได้ค่ะ